สุดยอดเพียวอัชราพรพา NECA คว้าแชมป์วอลเลย์บอลวีลีกญี่ปุ่นวันที่3มีนาคม2567การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงวีลีกญี่ปุ่น 2023-2024 ดิวิชั่น1รอบชิงชนะเลิศ NEC Red Rocket แชมป์เก่าของเพียวอัชราพรคงยศพบกับ JT Marvelous ฤดูกาลปกติJT Marvelous ชนะรวด22นัดไม่แพ้ใครส่วน NEC Red Rocket ชนะ18แพ้4ขณะที่รอบรองชนะเลิศ NEC เอาชนะ Toyota Quincy ด้าน JT เอาชนะ Angeo Medic ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่า NEC เอาชนะไป3-1เซต27-25 32-30 16-25และ25-17ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จถือเป็นแชมป์สมัยที่9ของทีมอีกด้วยจากการคว้าแชมป์ทำให้อัชราพรคงยศเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนที่3ในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์วีลีกญี่ปุ่นต่อจากแก้วกัลยากมุนทราและทัศน์ดาวนึกแจ้งขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากไทยรัฐค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ